สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับตัวนะครับพินโป่งธรรมดานะครับผมนะครับพินโป่งธรรมดาไม้ขนุนนะครับผมตัวนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะครับผมนะครับผมพินก็เอามารีวิวให้ฟังนะครับเสียงสดๆนะครับผมตัวโป่งไม้ขนุนตัวนี้ครับผมนะครับนี่จะมีหย่อมเบสด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ฉลุด้วยลายใบโพผสมกับลายไทยเข้าไปนิดนะครับแล้วก็มีอินเลย์มีอินเลย์ด้วยนะครับแล้วก็มีเฟดจัมโบ้นะครับบาร์ก็จะเป็นบาร์ไอ้มะขามนะครับผมหัวหน้าสามารถที่จะถอดหัวได้นะครับผมเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเสียงปุ่มธรรมชาติของเนื้อไม้เหมือนให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยนะครับตัวนี้พินโป่งนะครับพินโป่งธรรมดานะครับไว้สำหรับฝึกเล่นซ้อมนะครับผมนะครับงานสวยหัวพญานาคนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมุนพินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหน้าผมก็จะมารีวิวอีกครั้งนึงนะครับผมจะเป็นตัวไหนก็ขอติดตามรับชมนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปฝึกกับพินตัวนี้ก่อนนะครับผม